ำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมงานว่าบนถนนเส้นบ้านแพ้วพระประโทนหากนับมาจากปากทางบ้านแพ้วช่วงบริเวณยูเทิร์นที่2ได้มีพื้นถนนชำรุดเป็นหลุมลึกมากรถที่สัญจรผ่านไปมาหากต้องมาใช้ยูเทิร์นนี้ถ้าไม่ระวังให้ดีหรือไม่ทันมองก็จะตกลงไปในหลุมนี้อย่างแน่นอนหากเป็นรถเก๋งแน่นอนตัวรถจะต้องได้รับความเสียหายหรือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องมีความได้รับบาดเจ็บเป็นแน่ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้บอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงยูเทิร์นนี้บ่อยครั้งมากไม่ชนก็เฉี่ยวกันเพราะรถขับกันมาด้วยความเร็วแล้วยิ่งตอนนี้พื้นถนนตรงยูเทิร์นจุดนี้พังแล้วด้วยก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุรถเลี้ยวมาทางยูเทิร์นแล้วตกหลุมเพิ่มเติมมาอีกและหลุมนี้เคยมีหน่วยงานมาซ่อมแซมแล้วแต่คล้อยหลังเพียงวันเดียวพื้นถนนก็กลับมาพังเหมือนเดิมอีกก็เป็นหลุมเป็นบ่อบ่อยนะคะแล้วก็รถเส้นนี้จะวิ่งกันเร็วนะคะแล้วก็ยูเทิร์นรถช่วงนี้จะเป็นช่วงชุมชนทำความเร็วกันนะช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยจะเยอะมากแล้วเวลาเขาจะเลี้ยวไปรีบทำงานกันอย่างเงี้ยก็บางทีก็มันซ้อนอย่างเงี้ยแล้วมันบังมองกันไม่เห็นนะคะก็ต่างคนต่างทำเวลากันนะคะช่วงตรงนี้ก็เป็นบ่อยค่ะวันนั้นเขาก็มาซ่อมมันก็พังภายในวันเดียวกันเลยซ่อมมันก็ช่วงนี้ฝนตกไงคะพอฝนตกมันก็ไปเร็วไงฮะมันไม่แน่นไงมีบ่อยมากช่วงนี้ตรงนี้เป็นบ่อยที่ยูเทิร์นเนี้ยตัดหน้ากันเนี้ยชนจะชนกันช่วงยูเทิร์นนะคะต่างคนก็ต่างรีบกันใช่สะดุดหลุมนี้ด้วยค่ะหลายๆเรื่องของเขิงก็ระเนระนาดหล่นบ่อยค่ะช่วงนี้นะจะบ่นบ่อยทั้งนี้ชาวบ้านจึงวอนขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขพื้นถนนตรงยูเทิร์นที่2บ้านแพ้วพระประโทนแบบถาวรด้วยอย่ามาแก้ไขแบบขอไปทีเพราะเดี๋ยวก็กลับมาพังอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ว่าเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะช่วยมาดูแลตรงนี้หน่อยค่ะเพราะว่าอันตรายกับคนที่วิ่งไปวิ่งมาแถวนี้นะคะรบกวนหน่อยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือโพสต์ที่ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุก